สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกันไม่ใช่พบพบกันตามนัดเหมือนเดิมนะครับวันพฤหัสแล้วอ่าพฤหัสที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้23แล้วใช่ไหมครับพฤหัสที่23ากุมภาเข้าไปแล้วอ่าอย่าลืมนะว่าเดือนกุมภาเดือนนี้เนี่ยมีทั้งหมดแค่28วันใช่ไหมกุมภามี28วันเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาจะหมดเร็วมากนะครับถูกไหมปกติอย่างเดือนมกราเรามี31 เดือนนี้มี28วันหายไป3วันเลยเวลาวันหายไป3วันหมายความว่าเราจะเข้าสู่เดือนมีนาเร็วขึ้นเข้าสู่เดือนมีนาเร็วขึ้นก็หมายความว่าเราก็จะสอบเร็วขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับอ่านี่ก็พูดให้ฟังไม่ไม่ได้ครูแต่ว่าพูดความจริงให้ฟังว่าเวลามันเดินเร็วนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับ,บเด็กๆช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่เราจะ ทำอะไรก็ต้องรีบทําบางคนมองหกน่าจะยังน่าจะยังสอบปลายภาคก็มีบางคนอย่างครูครูปอมถามลูกศิษย์ครูปอมเมื่อเช้าไปก็สอบปลายภาควันสุดท้ายวันจันทร์หน้าก็มีเหมือนกันบางคนสอบปลายภาคไปแล้วก่อนโอเน็ตก็มีบางคนที่ครูปอมจําได้เมื่อวันอังคารบอกว่าสอบปลายภาคเสร็จวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์เป็นแกดแพทเลยก็มีอันนั้นอันนั้นโหดมากอันนั้นโหดมากบอกโอ้โหต้องแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะสอบปลายภาคเมื่อไหร่นะ เราก็ต้องจัดเวลาให้เหมาะสมกับตัวเองให้ดีที่สุดกับตัวเองเอาไว้ก่อนถูกไหมครับใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดให้คุ้มค่าอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ครูป,ปอมก็จะมาพูดเกี่ยวกับแผนหนึ่งอีกแต่ว่าจะพูดในอีกมุมนึงละไม่เหมือนเมื่อวันอังคารอังคารก็จะพูดในมุมหนึ่งว่ามีวิธีการเลือกบทส่วนใหญ่ครูป,ปอมจะเน้นการเลือกบทเรียนในการติวซะมมากกว่าคราวที่แล้วเน้นเลือกบทเรียนคราวนี้เดี๋ยวครูป,ปอมจะเน้นแบบเอาแค่ร้อยเดียวพอ ทำได้ไหมทำได้แค่นี้ใช้เทคนิคแบบนี้ทําได้เลยร้อยเดียวเหลือเฟือแล้วก็โอเคอ่าวันตอนนี้ไหนใครเป็นยังไงกันบ้างสอบปลายภาคเสร็จแล้วยังใครสอบเสร็จแล้วใครสอบกําลังสอบอยู่พรุ่งนี้มีสอบวันนี้มีสอบมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยมาคุยกันก่อนมาทักทายกันก่อนเลยว่าอัปเดตตัวเองหน่อยว่าสถานการณ์เป็นยังไงครูป,ปอมจะได้รู้ว่าตอนนี้เด็กๆเ,เป็นไงกันบ้างแล้วก็ได้ได้รู้ว่าควรจะเอาอะไรมาแชร์กันอ่าโอเค มีน้องเข้ามาแล้วน้องตีเข้ามาแล้วน้องทอฝันเข้ามาแล้วโอเควันนี้เนี่ยแน่นอนครับไอเดียหลักๆก,ก็คือบางคนอาจจะเห็นแล้วก็คือโพสต์ที่พึ่งออกไปเมื่อ5้าโมงบนเพจโอเพนทูเรียนที่เป็นรูปทุเรียนถูกไหมเรามีแบ่งซอยคะแนน่ะคุปปอมจะเน้นแนวนั้นแหละก็คือว่าคือส่วนใหญ่เราไม่หวังแพทหนึ่งเต็มอยู่แล้วถูกไหมเพราะคนคนที่จะหวังแพทหนึ่งเต็ม300ร้อยคุปปอมเชื่อว่าคงไม่มานั่งดูคุปปอมติวอย่างนี้หรอกเขาคงแบบว่า ไประดับไหนไปแล้วอย่างนั้นถูกไหมครับก็น่าจะหวังกันในระดับหนึ่งเช่นบางคนบอกว่า,าหนูได้สัก80 70เโอเคและกับสิ่งที่หวังไว้บางคนบอกว่าต้องได้ร้อยหนึ่งบางคนอาจจะ150ถ้าหวังสูงหน่อยก็มีเพราะฉะนั้นการอ่านมันทั้งหมดเนี่ยอ่านบอกว่าโอ้โหอ่านได้หมดเลยฉันต้องอ่านเซตตรากษานู่นนี่นั่นมาจนจบแคลคูลัสลำดับอนุกรมความน่าจะเป็นให้ครบทุกบทเนี่ย มันเกือบ20นะครับประมาณ17บทเลยนะครับไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีแบบนั้นเนี่ยซึ่งครูปอมเชื่อว่าทุกคนใช้วิธีแบบนั้นมาเมื่อตอนช่วงต้นเทอมเมืม่อเมื่อตอนช่วงช่วงรอบที่แล้วรอบตุลาพอใช้วิธีแบบนั้นแล้วมันเป็นไงครับสุดท้ายมันไม่เวิร์กถูกไหมที่ครูปอมบอกว่าไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเราคงไม่มานั่งเตรียมตัวรอบสองแบบนี้เห็นไหมอะเราก็ต้องมีแผนการใหม่และต้องมีแผนการใหม่ทีนี้ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าไอ้ร้อยคะแนนเนี้มีค่าแค่ไหนโอเคไหมอ่ะน้องเข้ามาทักกันแล้วมีน้องหมิงน้องหมิงหมิงหรือมิง่งหมิงเนาะยังไม่ได้สอบเลยที่สอบเมื่อไหร่เนี่ยนจะจ๊ะน้องเคตพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วอ่ะยินดีด้วยก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวเต็มที่อีกประมาณสองสัปดาห์น้องพัช,พชราพรน่ะสวัสดีครับโอเคครูปอมเชื่อว่าหลายหลคนคงมีคณะเป้าหมายอยู่ในใจละ แล้วก็มีรู้แล้วว่าสัดส่วนแอดมิชชั่นเขาใช้ยังไงบ้างอย่างแรกแน่นอนแอดมิชชั่นก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลกัหลกๆถูกไหมครับส่วนแรก50%ก็จะเป็น GPAC กับ O-net อีก50%ก็จะเป็น g ก t p แพแบบนี้ G-PAC O-net เี่ยโอเคเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือ G-PAC 2ก O-net 30%ถูกไหมแล้วจะมีส่วนแก t ดกับส่วน Pa ดเนี่ยใครใช้ Pa ดอะไรก็ก็แล้วแต่แต่ละคนกันไป แต,แ,ตแต่แล้วแต่แต่และคณะที่เลือกกันไปทีหนึ่งวันนี้ครูป,ปอมม,มีตัวอย่างของอันนี้มาให้ดูครับเป็นตัวอย่างของการยื่นเป็นตัวอย่างเป็นสัดส่วนแล้วกันนะเป็นสัดส่วนคะแนนตัวอย่างสัดส่วนคะแนนของคณะอันหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้ขนาดนี้ใครใครอยากใคร,ใคร,ใครมีเลงคณะอื่นไม่เป็นไรนะมาดูมาแชร์ไปพร้อมกันว่าเอกคณะตัวอยงเป็นไงบ้างครูป,ปอมเลือกคณะนี้มาให้ดูเพราะเป็นคณะที่แพดหนึ่งมีผลมากเลย ก็คือเป็นสายบัญชีเศรษฐศาสตร์หรือจริงๆจ,จะมีอะไรมีนิติด้วยถูกไหมจะมีนิติศาสตร์มีนิเทศที่เป็นยื่นแบบพื้นฐานวิทย์น่ะนิเทศนิติที่ยื่นพื้นฐานวิทย์ก็จะใช้สัดส่วนอย่างนี้เลยแต่อย่างบัญชีเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีแค่แบบเดียวคือต้องใช้สัดส่วนแบบนี้เลยไม่มีแพทอื่นละมันมีผลยังไงอันนี้สังเกตดูนะแกรดสามสิบแพทหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่า คะแนนแค่ไม่กี่คะแนนก็มีผลกับแอดมิชชั่นมากเลยถูกไหมอันนี้เดี๋ยวครูปรอมสมมุติเลยดีกว่าสมมุติเลยลองมาดูกันไอที่ครูปรอมเลือกมาสมมุติเน่ก็คือว่าเอากางๆเนาะเอากางๆครูปรอมสมมุติว่า G-Pack เนี่ยเราได้สัก3 0 0แล้วกันน้อยไปไหมสามจุดศูนย์ศูนย์อ่ะครูปรอมสมมุติก่อนอันนี้สมมุติ G-Pack ได้3.00ใครได้เยอะกว่านี้ก็โชคดีไปได้เปรียบ โอเนดครับโอเนดคูปองสมมุติสัก300แล้วกัน300เต็ม500โอเคไหมเอาเน,นี้นะคูปองเริ่มจากพาร์ทแรกก่อนพาร์ทแรกก็คือ GPAC ็กับโอเนดเนี่ยอันนี้คูปองกำลังทำอะไรคูปองกำลังคิดให้ดูว่าแพทหนึ่งแค่100คะแนนเนี่ยมีผลแค่ไหนโอเคไหมสมมุติ GPAC ็กคูปองได้3.00 000. อ่ะประมาณนี้โอเนดคูปองได้300จาก500ก็ประมาณ60%ถูกไหมเวลาคิดเป็น ambition คิดยังไงอ่ะ เทคนิคนะครับคิดง่ายๆเลยก็คือว่า g p แพกเนี่ยก็คูณด้วย1,500 o n e t คูณด้วย1 8 o n e t นี่ครูปอมย้ำเสมอเลยว่า o n e t 1คะแนนคือ admission 18ดถูกไหมนี่ครูปอมพูดบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นครูปอมได้คะแนนจาก g p แพกเนี่ยมาแล้วก็3คูณ15ก็45ถดูไหม4,500ั 4, 500, นน้คะแนนอ่า o n e t อีก300คูณ 18, ได้5,400 รวมกันตรงนี้9,999ละเต็ม30,000ถูกไหมครับอันนี้คือเต็ม30,000นะแอดมิชชั่นนะเต็ม30,000คะแนนในคูปปองกำลังพูดถึงแอดมิชชั่นอยู่นี่จีแพ k สมมุติได้3.00แอดถ้าใครเยอะกว่านี้ก็ได้เปรียบโอเน็ต300ใครเยอะเยอะกว่านี้ได้เปรียบแน่นอนคิดออกมาแล้วได้แอดมิชชั่นมา9,900คะแนนนะคุปปองป,ปัดง่ายๆสมมุติว่าเอาเป็นเอาเป็นหนึ่งหมื่นนะเอาเป็นหนึ่งหมื่นละกันสมมุติสองอันนี้สองส่วนนี้กลายเป็น หนึ่งคะแนนอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าเแล้วถ้าเราทำแกดกับแพทหได้กี่คะแนนนี่ถึงจะติดอ่ะอย่างบัญชีเกษตรศาสตร์ได้ที่ครูปอมมองนะคณะ2อันเนี้ยเกณฑ์จะอยู่ที่ประมาณประมาณเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าของของปีที่แล้วเนี่ยสักประมาณคะแนนเต็มนะคะแนนเต็มขอแน่สักประมาณ1มื่นถึง สองหมื่นสองหมื่นห้าเลยถ้าคณะแบบโหสมมติถ้าเป็นจุฬาอย่างเงี้ยเนี่ยคือติดพวกนี้ได้เลยหมื่นห้าก็อาจจะเป็นมหาลาัยที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดังมากถูกไหมครับเช่นก็จริงๆก็ดังอยู่นะครูปอมดูเท่าที่ดูอย่างบัญชีของสมมุติของกเกษตรของกเกษตรได้สักหมื่นหมื่นเจ็ดก็ติดแล้วมั้งของปีที่แล้วนะสักหมื่นเจ็ดก็ได้ละหรืออย่างถ้าเป็นแบบมอ,อะไรนะขอนแกน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่สูงมากถูกไหมหรือแม้แต่ธรรมศาสตร์อะ ธรรมศาสตร์เนี่ยเศษรษฐศาสตร์นี่จะอยู่ที่ประมาณ1 8ื่นก็ติดแล้วหรือว่าบัญชีธรรมศาสตร์ต่ําสุดก็20,000นนิดๆไม่ถึง21,000ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในแร่งแอดมิชชั่นที่เราจะได้คะแนน1 5ื่นจนถึง2 5งหมเนี่ยอันเนี้ยเราพอที่จะติดคณะพวกนี้เลยนะส่วนมาหาลัยไหนก็อยู่ที่ว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนนี่ครูปอมจนานําคะแนนเป๊ะๆไม่ได้โอเคไหมทีนี้สมมุติครับเห็นไหม ถ้าเราได้ g p a c k 3.00ได้ O'net 30 300ได้ O'net 300เรามีคะแนน Admission ตุนอยู่ประมาณ10,000คะแนนและ10,000คะแนนและเราทาอีก5,000คะแนนติดพวกนี้เลยนะติดเลยเห็นไหมอะคูป,ปอมสมมุติว่าแผท1หนึ่งสมมุติคูป,ปอมได้ร้อยคะแนนแผ่นหนึ่งเนี่คูป,ปอมคูณยี่สิบเลยคิดเป็นแอด i ิชชั่นก็คือยี่สิบนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับ กลายเป็นอะไรกลายเป็นแผด1นึ่เนี่ยได้มาอีก2000 a d แอดมิชชั่นรวมเป็น12ื่นสองละ่าดีเท่าไหร่่าดอีกสามพันสมมุติถ้าครูป,ปอมได้แกดเอางี้เลยแกดครูป,ปอมสมมุติครึ่งหนึงแล้วกันร้อหน้อยมากเลยซึ่งส่วนใหญ่ครูป,ปอมเชื่อว่าแกดเราได้สองอัพอยู่แล้วนี่ถ้าครูป,ปอมสมมติว่าครูป,ปอมได้แกดร้อยห้นะแกดนี่คูณ30เข้าไปแกดนี่คูณสาเข้าไปอะ ตรงนี้ครูปอมเอาออกก่อนฟื้กลายเป็นสี่พันห้าได้มาอีกเท่าไหร่ครับครูปอมจะได้มาอีกหกพันห้าเห็นไหมได้มาอีกหกพันห้าร้อยซึ่งสังเกตคะแนนดูสิส่วนแรก g ีแพ ok คบวกโอเดครูปอมได้หมื่นหนึ่งแกดแพชครูปอมได้อีกหกพันห้าร้อยรวมเป็นหมื่นหกพันห้าร้อยแค่เนี้ยเห็นไหมครูปอมทำแกดได้ครึ่งเดียวนะร้อยห้าสิบ เต็ม300้คุปอมทำแผดหนึ่งได้ร้อยเดียวแอดมิชชั่นคิดออกมา16,500ก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุปอมจะติดบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์ได้แล้วถูกไหมในบางมหาลัยหรือว่าบางบางสาขาถูกไหมครับติดได้เลยนะเห็นไหมคุปอมทำคะแนนแค่นี้เองบางคนรอบแรกอาจจะได้แล้วด้วยซ้ำถูกไหมแล้วแกะ150นี่น้อยมากเลยนะบางคนได้เยอะกว่านี้คุปอมเชื่อว่าอย่างนั้นเห็นไหมมีผลนะมีผลนะ สมมติถ้าเอยากได้เยอะกว่านี้ล่ะ,ะถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เป็นไงแพทหนึ่งเราอาจจะอัพขึ้นมาเป็นซักซักเท่าไหร่ซักซักร้อยยี่สิบก,ก,ก็ได้ถูกไหมสักร้อยยี่สิบก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสมมุติถ้าเกิดว่าคูปองอัพแพทหนึ่งขึ้นมาเช่นนะคูปองอัพแพทหนึ่งนะแพทหนึ่งปุ๊บได้ซักร้อยยี่สิบ ร้อยี่นี้เพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณ3ข้อถูกไหมข้อละแปคะแนน8,3,24ถูกอีก3ข้อเนี่ยสมมุติเดาถูกเดาถูกมาอีก3ข้อครูปอมคูณ20ปุ๊บกลายเป็นแอดมิชชั่นอยู่2400คะแนน2400คะแนนแก๊แก,แก๊สมมุติครูป,ปอมทําได้200เลยอ่าขึ้นมาเป็น200 2้0ยสอแล้วกันอ่าสมมติ2องแล้วกันครูปอมคูณ30เข้าไปเห็นไหมปุ๊บ องคูณ30เข้าไปลองสังเกตดูนะกลายเป็น3 1, 3 3 0น 6, 6่0ามสร้อปอมจะได้คะแนนตรงนี้ออกมาก็คือ8,700 Admission แอดมิชั่นคุปปอมเกือบ20,000แล้วนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้คุปปอมทำแกะได้150าทำแผ่นหนึ่งได้ร้อยเดียวต็ม300อยะคุปปอมได้แอดมิชชั่นรวม16,500ก็พอที่จะติด2คณะนี้แหละ แต่มาหาอะไรไหนอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้เรียนในคณะที่เราอยากเรียนน่ยก็ใช้ได้แหละสมมุติถ้าครูปอมอัพอีกหน่อยคือแกอะครูปอมแกะได้สัก210แบบเนี้ยได้แกะสัก210ได้แพดหนึ่งสักร้อเห็นไหมคิดออกมาเนี่ยกลายเป็น8,700เอยเลยนะหรือว่าแอดมิชชั่นรวมกับหมื่นแรกเมื่อกี้หมื0นดเรอเลยเกือบ20,000ืแล้วอ่าถามว่า แพทหนึ่งร้อยยี่สิบกับแกดสองร้อยสิบนี่มันหนักหนาไหมไม่ได้หนักหนาเลยนะแกดแน่ครูปอมเชื่อว่าอย่างแน่อาะแกดเชื่อมโยงได้เกือบเต็มกันทุกคนเลยส่วนใหญ่ได้เกือบเต็มสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าละไม่ใช่สองร้อยกว่าทุกทีร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกันไปแล้วอะ่ะอาจจะผิดบางข้อแค่นั้นเองแล้วบางคนได้เต็มด้วยแพทหนึ่งร้อยยี่สิบไม่หนักหนาทำได้เดี๋ยวครูปอมมีเทคนิคอีกว่าร้อยยี่สิบนี่ทำทำยังไงถึงจะได้ เพราะฉะนั้นแอดมิชชั่20,000คะแนนเต็ม30,000เนี่ยไม่ได้ยากเลยดีไม่ดีบางคนเกรดครูคปอมเชื่อว่าคนที่อยากเรียนบัญชีอยากเรียนเศรษฐศาสตร์รเนี่ย GPA c เนี่ยสกว่านะอาจจะ 3.2, 3.5ก็มีใคร 3.6, 3.7ยิ่งได้เปรียบเลยคะแนนตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นคะแนนตรงนี้เราก็จะได้เปรียบเป็น5,6 0 0 0ไปเลย o n e นดีไม่ดีได้เกิน300อีกได้350ได้400ตรงนี้เกินไปอีกเพราะฉะนั้น ไอการที่คะแนนของเราจะมาแตะ20,005แล้วไปติดแบบบัญชีจุฬาเนี่ยไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะครับนี่ครูอปอมคำนวณให้เห็นเลยเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นน่ะสังเกตดูเพราะฉะนั้นอย่างแรกตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่พวกเราสามารถประเมินได้เห็นไหมสิ่งที่พวกเราสามารถประเมินได้อย่างแรกคือ g p a c k ทุกคนรู้ GPA c k ทุกคนรู้ ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่สำคัญนะครับรอเทอม2ด้วยม .6 เทอม2เนี่ยที่ใครบางคนกำลังสอบผอิวถูกไหมทำให้ดีนะครับเห็นไหม g p a ยีมีผลเท่ากับ p a ดหเลย20%เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสอบปลายภาคม .6 เทอม2ครูปอมมักจะย้ำเสมอว่าห้ามเล่นห้ามเล่นนะครับมีผลนะครับโอเนสอบไปแล้วพอจะประเมินได้ว่าเราทำได้ไหมถูกไหม อาจจะรอคะแนนก่อนเดี๋ยววันที่เท่าไหร่วันที่20มีนาคะแนนออกแต่ก็พอจะประเมินได้ว่าเราน่าจะได้โอเน็สักเท่าไหร่เพราะเราสอบไปแล้วก็ต้องพอรู้ตัวเองอยูอ่สองส่วนแรกเนี่ยเราประเมินได้ว่าเราจะได้สักเท่าไหร่ลองคิดดูอลองคิดดูพอลองคิดดูเสร็จปุ๊บลองมาดูแกกับแพทหนึ่งแกเตรียมตัวให้ดี แพทหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงให้ได้สักหนึ่งร้อยขึ้นไปโอเคไหมนี่เป็นเทคนิคคร่าวๆเป็นเรื่องของการคิดคะแนนที่ครูป,ปอมเอามาแชร์เออใครใครคิดคะแนนอะไรยังไงมาแชร์กันได้นะใครยังไม่รู้ทีเดี๋ยวรอรอ,รอติดตามข่าวแล้วกันว่าแอดมิชชั่นเป็นยังไงหลายคนครูป,ปอมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องสัสดส่วนมากนะักเพราะว่ารอสอบก่อนถูกไหมรอสอบก่อนแต่อย่าลืมคือต้องคิดด้วยต้องมีแผนอะว่าคณะที่เราจะเข้า คะแนนต่ำสุดเป็นยังไงแอดมิชชั่นแล้วจะได้มาวางแผนว่าเราควรอ่านหนังสือแบบไหนโอเคไหมเข้ามาคุยกันครับน้องอนนี่มาแล้วสวัสดีค่ะมาแชร์กันว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเห็นไหมแพทหน,นึ่งร้อยคะแนนมีผลมากมีผลมากถามว่าเอ๊ะแล้วทำได้ไหมอ่ะทำได้ไหมต้องทำได้ครับต้องทำได้ครับลองดูนี้ถ้าจำได้ไหมใครจำได้บ้าง ข้อสอบรอบที่แล้วแพทหนึ่อ่ะนี่ครูปอมเข้าเรื่องแพทหนึแล้วนะแพทหรอบตุลาห้าเที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงคะแนนต่ํนาคะแนนเฉลี่ยออกมาต่ําเลยถ้าใครถ้าใครเห็นสถิติคะแนนที่รู้สึกเมื่อวานครูปอมก็โพสต์ลงไปบน Open นดูเรียน,นเหมือนกันบนเพจเหมือนกันคะแนนเฉลี่ยเนี่ยลงต่ํามากเพราะอะไรครับเพราะเราใช้วิธีการทํามันทุกเรื่องเลยแค,คลคูลัสก็ทา ลำดับอนุกรมก็ทำภาตัดกรวยก็ทำทำมันหมดทุกเรื่องเลยทำหมดเลยแล้วกลายเป็นว่ามัวไปใช้สมาธิกับข้อยากๆพวกนั้นจนเราลืมสนใจกับข้อง่ายๆอย่างเซตตรรกศาสตร์เอ็กโปล็อกจำนวนจริงพวกเนี้ยเราไม่ได้ใส่ใจมันเราไปใส่ใจข้อยากๆแล้วทำให้รู้สึกว่าข้อสอบทั้งชุดมันยากจริงไหม ถ้าเกิดว่าพูดถึงข้อสอบทั้งชุดครูป,ปอมยอมรับว,ว่ามันยากเพราะมันมีข้อที่แบบว่ายากขึ้นมาเช่นแคลคูลัสลำดับอนุกรมแน่นอนสองอันนี้ยากยากสำหรับน้องๆเลยแม้การคำนวณจะไม่ถึกแต่ว่าเขาเป็นเน้นเรื่องความเข้าใจมากขึ้นเราก็ไปใส่ใจมันทุกเรื่องแล้วไอ้ข้อยากๆเรามองข้ามพอมองข้ามไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเสียสมาธิครับข้อง่ายก็ผิดไปด้วยเลยเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ครูป,ปอมเชื่อว่าทําให้คะแนนต่ําเตี้ยเลียดดินขนาดนี้ในรอบตุลาห้าเก้าที่ผ่านมา ถูกไหมทีนี้ลองดูวันนี้ครับบางคนน่าจะเห็นไปแล้วโพสต์ที่คปรปปอมทําหมายความว่ายังไงมาดูกันครับอ่าเพิ่งลงเพจไปเมื่อห้าโมงนี่เองเพิ่งลงเพจไปเมื่อห้าโมงนี่เองอ่าเข้ามาคุยกันมาแล้วน้องโบสวัสดีครับน้องแป้งมาแล้วน้องอดิวไม่ลบนะครับคลิปมาดูได้นะติดเดียนไม่เป็นไรกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับ นี่น้องแป้งบอกเรื่องเซตง่ายอยู่ใช่เห็นไหมลองดูรูปนี้ครับรูปนี้เห็นไหมรูปนี้เป็นสถิติจากข้อสอบแผ่นหนึ่งตุลาห้าเก้าเลยนะครับอันนี้ครูปอมมองข้อมูลจากแผ่นหนึ่งตุลาห้าเก้านะครับหมายความว่าไงครับสิ่งที่ครูปอมทําครูปอมบอกว่าบทที่มันยากๆเนี่ยนะครูปอมไม่สนใจครูปอมเลือกบทที่มันง่ายถ้าเกิดว่าเรากลับมานั่งดูนะใครไม่เชื่อครูปอมลองกลับมานั่งดู ข้อสอบพวกนี้ดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูปอมจะมีตัวอย่างโจทย์มาให้ดูด้วยว่ามันว่าทําไมครูปอมถึงบอกว่าง่ายถ้าเกิดชุดตุลาห้าเเนี่ยเราเข้าไปนะเราไปนั่งทําเซตไปนั่งทําจํานวนจริงไปนั่งทําตรรกศาสตร์ฟังก์ชันเอ็กโพล็อกเมทริกเวกเตอร์เชิงซ้อนความน่าจะเป็นบทพวกเนี้โดยที่เราไม่สนใจสถิติเราไม่สนใจแคลคูลัสเราไม่สนใจลำดับอนุกรมเราไม่สนใจตีโกณพวกนี้ เราไม่สนใจภาคตัดกรวยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเราจะได้คะแนนถึง140คะแนนเลยไอ้บทยากๆเนี่ยมันแค่5-6บทก็จริงแต่ว่ามัน160คะแนนมีอะไรมีกำหนดการเชิงเส้นมีทฤษฎีจำนวนอีกอะ่ะ6-7บทอะ่ะไอ้พวกนั้นอะ่ะ160คะแนนแต่เราหวังไหมเราไม่หวังถึงขนาดนั้นบอกแล้วครูป,ปอมอครูป,ปอมหวังแค่120ถ้าครูป,ปอมมามีสมาธิกับเนี่ย8บทที่ครูป,ปอมยกมา แล้วสมมุติถ้าทําถูกหมดเลยนะครูปอมจะได้ร้อยสี่สิบคะแนนเลยจากบทพวกนี้ไอ้บทยากๆครูปอมทิ้งเลยดีไม่ดีเดาถูกอีกขึ้นมาร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคะแนนถูกไหมครับเนี่ยถ้าเราวางแผนดีๆนะเราวางแผนดีๆเรามีสมาธิกับข้อง่ายๆอ่ะบทง่ายๆเราจะทําคะแนนได้เราจะทําคะแนนได้นนไดถูกไหมครับอะน้องบางคนก็จะถามว่าเฮ้ยครูปอมแล้วถ้าผมทำแปดบทเนี่ย แล้วมันไม่ถูกหมดอะทำไงอะอ่าใช่ไหมสมมติว่าเนี่ยถ้าเกิดที่ครูปอมบอกแดบทร้อยสิคะแนนอันนี้คือทำถูกหมดนะแต่สมมุติการทำถูกหมดเนี่ยโอเคไม่สมมุติอะการทำถูกหมดไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะเป็นบทง่ายแต่การเข้าไปนั่งในห้องสอบแล้วอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆมีความกดดันมีแรงกดดันเนี่ยต่อให้ง่ายแค่ไหนการทำให้ถูกหมดก็ไม่ง่าย โอเคไหมแล้วครูปอมสมมุติว่าถ้า8บทแน่140คะแนนสมมติครูปอมทําได้ครึ่งเดียวสมมุติครูปอมทําได้70คะแนนนะโอเคไหมตอนนี้ครูปอมทาได้70นะ70คะแนนจาก8บทนี้นะข้อที่เหลืออีก160คะแนนถ้าเกิดครูปอมเดาบ้างทําบ้างถูกบ้างผิดบ้างอีก30คะแนนจาก160คะแนนเนี้ยากไหมครับไม่ยากนะสมมุติเดายังได้เลย เช่นคูป,ปอมมี70คะแนนตุนจาก8บทนี้อีก30ครคูป,ปอมเดาจาก160เดาไปเดามาเดาถูกกี่ข้อครับเดาให้ถูกแค่4ข้อข้อละ8คะแนน8 4 3 2ครคูป,ปอมได้ร้อยสองละได้ร้อยกว่าแล้วนะเห็นไหมถ้าคูป,ปอมทำา8บทนี้ถูกครึ่งเดียวคูป,ปอมเดาให้ถูกอีก4ข้อได้ร้อยอัพเลยได้ร้อยอัพเลยสมมุติถ้าคูป,ปอมทำได้สักร้อยสี่สิบคะแนนเนี่ยคูป,ปอมทำได้สัก ขึ้นมาอีกสมมุติได้ร้อยหนึ่งถ้าถ้าตั้งใจมากขึ้นนะตั้งใจมากขึ้นปุ๊บได้ร้อยหนึงจากร้อยสี่ิบอีกยี่สิบคะแนนจากบทที่เหลือสมข้อทำได้ไหมทําได้ทําได้เห็นไหมครับอันนี้คือความหมายของรูปนี้ที่ครูปอมทำออกมานะนี่คือแผดหนึ่งตุลาห้าเก้าเลยนะครับแปดบทนี้ง่ายจริงครูปอมถึงดึงมาให้ดูไงครูปอมถึงดึงมาให้ดูโอเคไหมครับ นี่คือความหมายของมันถูกไหมอย่าลืมนะถ้าครูป,ปอมทำร้อยสีคะแนนถูกแค่ครึ่งเดียวคือได้70ครูป,ปอมทําอีก30ก็คือเดาถูกอีกสีข้อครูป,ปอมได้ร้อยอัพเลยร้อยอัพเป็นไงร้อยอัพได้บัญชีได้เศรษฐศาสตร์เลยเห็นไหมอันนี้คือแพทหนึ่งนะเราก็ก็ต้องไปขยันไปไปฟิตแก็ด้วยไปฟิตแก็ด้วยคู่กันไปก็ใช้ได้เลยเห็นไหมล้วถามว่าเอบทพวกนี้มันง่ายจริงเหรอง่ายจริงไหมมันออกอะไรบ้างใครจําได้บ้างหนึ่งเรื่องเซต เรื่องเซตเนี่ยมาสองข้อเรื่องเซตเป็นไงครับเรื่องเซตจะเป็นแบบเช็คสมบัติอะมีกอขอคแล้วดูว่าอันนี้เป็นสับเซตนี้ไหมมีเรื่องพาวเวอร์เซตมาซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูจําได้นนใถ้าครูป,ปอมมีครูป,ปอมจะม,มีเทคนิคมาแชร์อยู่ว่าพาวเวอร์เซตตัดปีกกาได้ก็มีเทคนิคอยู่เหมือนกันเนี่ยออกแค่เนี้ยออกแค่นี้ออเลยตักกระตาดเช็คสัจจะนิรันต์ตรงๆ ตรงๆข้อสอบโรงเรียนเลยถ้าใครกลับไปดูข้อสอบนะหาค่าความจริงตัวบ่งปริมาณเดี๋ยวครูปอมมีตัวอย่างข้อสอบให้ก็ไม่ยากอีกอะปนกับจํานวนจริงแล้วไง่ความสัมพันธ์และฟังก์ชันเห็นไหมฟังก์ชันเนี่ยเป็นบทที่น่ากลัวนะเมื่อก่อนแต่มาปัจจุบันฟังก์ชันออกไม่ยากถามโดเมนตรงๆเลยหา f o g ตรงๆเลยแค่นั้นเอง แค่นั้นเองเดี๋ยวมีตัวอย่างข้อสอบให้ดูว่าง่ายจริงเอเนไหมจำนวนจริงอะ่ะจำนวนจริงเนี่ยยิ่งง่ายเลยมีทริกให้ใช้เยอะมากด้วยสำหรับปีที่ผ่านมา e x p o l o ็ k แน่นอนคือบทเก็บคะแนนอยู่แล้วครูปอมย้ำเสมอเลยเพราะมันจะออกแพทเทิร์นเดิมตลอดเลยโอเคไหมเไหเรื่อง ExpoLock เ,เนี่ยมีอะไรอีกมีเมทริกเมทริกนี้ที่ครูปอมย้ำไงเมทริกถ้าเป็น9วิชาสามัญนนะ่ะยาก เมทริกถ้าเป็น9วิชาสามัญยากแต่เมทริกในแพท1หนึ่งไม่ยากเมทริกในแพทนหนึ่งไม่ยากมันออกอะไรครับออกเดิมๆเ,เลยคูณเมทริกตรงๆแล้วจับมาเท่ากันแก้สมการกับหาดีเทอร์มิน t นแค่นั้นเองเวกเตอร์ ector, เชิงซ้อนคู่กันเชิงซ้อนเนี่ยดูน่ากลัวแต่ว่าปีนี้ง่ายสุดๆเลยเดี๋ยวครูปมมีตัวอย่างข้อสอบด้วย เวกเตอร์อะเวกเตอร์นี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยออกแพทเทิร์นเดิมเป๊ะดอทกันครอสกันหาค่าสมบูรณ์ความยากอยู่ในระดับข้อสอบเก็บคะแนนโรงเรียนเะนี่ยเวกเตอร์ความน่าจะเป็นยิ่งแล้วใหญ่เลยความน่าจะเป็นนี่สำหรับทุกๆก,การสอบเลยครูปอมจะย้ําว่าความน่าจะเป็นเนี่ยตอนเรียนอะยากแต่ตอนออกข้อสอบอะออกไม่ยากนะแค่แยกกรณีให้ครบก็จบแล้วก็จบแล้วจริงๆบทพวกเนี้ย เนี่ยคือ8บทที่เราสามารถเก็บได้สูงสุดคือ140คะแนนเลยไม่ต้องเก็บเต็มก็ได้เก็บครึ่งเดียว70อีก30ไปเดาๆเอา,เอาก็ได้แล้วร้อยอัพยากไหมครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับโอเคไหมามาคุยกันนี่น้องภูสิตาสวัสดีครับสุพิศราบอกว่าครูป,ปอมสอนเทคนิคเดาเลยได้ไหมเทคนิคเดาเอาไว้ก่อนสอบอาทิตย์ก่อนสอบเดี๋ยวครูป,ปอมบอกแล้วกันว่าเทคนิคเดาเป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหม รูปนี้ดูแล้วเข้าใจไหมครับใครงงใครงงถามนะใครงงถามนะครับว่าหมายความว่าไงเนี่ยลองมาแชร์กันว่าตัวเองวางแผนยังไงบ้างเออลองดูซิว่าหนูวางแผนว่าแพทหนึ่งสักกี่คะแนนแก็สักกี่คะแนนลองดูลองมาแชร์กันดูโอเคไหมครับแกะเนี่ยเก็บเยอะๆนะเชื่อมโยงเอาให้เต็มเลยเก็อิองได้สักเท่าไหร่แปดสิบร้อยหนึ่งให้รวมๆให้แก็ได้สองร้อยอัพอะรวมๆให้แกะได้สองร้อยอัพอะ,ะ, 200, อพอะโอเคแล้วโอเคไหมครับ น้องสัตว์สีวิมลพี่อย่าลบคลิปนะไม่ลบครับกลับมาดูได้เพราะนันอย่างแรกนะหนึ่งแกดเอาให้ได้200อสองร้อยอัพสองแพทหนึ่งให้ได้ร้อยอัพแค่นี้ทําได้หละคณะที่หวังคณะที่ฝันมหาลัยที่หวังไว้เราจะทําได้เลยบัญชีเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมนะครับส่วนถ้าใครมีคณะที่เป้าหมายของเราที่ต้องการสัสดส่วนที่แปลกออกไปก็ลองไปคำนวณดูวางแผนดูอย่างแรกก็คือ GPA c k ทำปลายภาคให้ดีที่สุดอย่างนี้2 o n โ e t ลองประมาณประเมินดูประมาณประเมินดูว่าที่ทําไปได้สักเท่าไหร่โอเคไหมนี่มาแชร์กันนี่มาแชร์กันออะทีนี้ครูปอมเชื่อว่าน้องหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วว่ามันมันง่ายจริงเหรอไอแปดบทที่ผ่านมามาดูกันครับว่ามันง่ายจริงไหมอยู่ข้อสอบแล้วนะนะมาดูกันเหมือนเดิมถ้าใครอยากรู้ว่ามันง่ายจริงหรือเปล่านะ ทำไปพร้อมคูปปอมครับทำไปพร้อมคูปปอมครับมาข้อแรกที่คูปปอมเอามาให้ดูนะครับก็คือข้อนี้ครับเย่มาดูกันอ่าโอเคไหมตอนนี้คูปปอมจะเอามาให้ดูแล้วนะว่าตุลาห้าเก้าที่ผ่านมาแปดบทที่คูปปอมยกตัวอย่างมันง่ายจริงๆมันง่ายจริงๆคิดไปพร้อมกันเตรียมกระดาษทดให้พร้อมนะอันนี้ครับเริ่มด้วยข้อ2ข้อดี2 แน่นอนตักกระศาสตร์ชัวเห็นไหมมี for all มี forsum มีท่าแล้วมีก็ต่อเมื่อข้อนี้เห็นโจทย์และน่ากลัวแต่จะบอกว่าไอ้บทง่ายๆในตุลา5 9เนี่ยมีทริคให้ใช้เยอะมากข้อนี้ก็เช่นกันครับข้อนี้ก็มีทริคให้ใช้ใช้ยังไงสังเกตดูโจทย์ปราณีเรามากเลยปราณีตรงไหนครับปราณีตรงเองกภพบสัมพัทธ์ เอกภพสัมพัทธ์คือ12 3 4เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่เอามาออกในแพทหนึ่งปกติแพทหนึ่งเอกภพสัมพัทธ์จะเป็นแบบจํานวนจริงเป็น R เป็น I เป็น R บวกไม่เคยมาเป็นเอกภพสัมพัทธ์เล็กๆแบบนี้ถูกไหมแล้ว PQR ทําไงก็ต้องไปแก้สมการแก้อสมการซึ่งเสียเวลามากถูกไหมอย่าง Px เนี่ยแก้สมการยังไงถ้า Px ถ้าเราแก้สมการตรงๆเราต้องใช้วิธีการแยกช่วงถูกไหม ถ้าใครจำได้จะต้องแยกช่วงแล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์แยกออกมาเป็น3ช่วงแล้วแก้3อันมาอยู่เนี่ยกันซึ่งเสียเวลามากแล้วมันออกแบบนั้นมาทุกปีแต่ปีนี้ด้วยความที่กําหนดเอกภพสัมพัทธ์มาแบบนี้นะครับครูป,ปอมจะไม่แยกช่วงแต่การกําหนดเอกภพสัมพัทธ์แบบนี้มาให้คลิกก็คือว่าจับ1 2 3 4แทนค่าเลยแทนค่าเลย อเคไหมไม่ต้องไปแก้สมก,การนะครูปอมจะเอาเอกวัสัมพัทธ์เนี่ยแทนค่าได้เลยเช่น px เช่น px คิดไปพร้อมกันครูปอมแทนค่าครับ x เป็น1แทนปุ๊บแทนเข้าไป f 1 2ลบ2บวก f 1 3ลบ3เท่ากับ1จริงไหมครับได้ f ลบ1บวกด้วย f ลบ2เท่ากับ1แน่นอน1บวก2ได้1ไม่จริงไม่จริง ไม่จริงหมายควาว่า x เท่ากับ1ผิดแค่นี้เห็นไหมเห็นไหมครับ x เท่ากับ2 x เท่ากับ2แทนเข้าไปครับ f 2-2ลบ2บวก f 2-3ลบ3เท่ากัน1จริงไหมครับอันนี้จริงถูกไหมนี่ไง0บวก f ลบ1ได้1อันนี้ถูกถูกแสดงว่า x เป็น2ใช้ได้ x เป็น2ใช้ได้เนี่ยแทนให้ครบ4ตัวหนักหนาไหมครับคิดในใจก็ได้นะ ชิดให้ใช้ย,ยังได้เลยเห็นไหมเช่น x เป็น3อ่ะ x เป็น3ครูป,ปอมแทนเข้าไปปุ๊บ3-2ลบ2กลายเป็น1บวก3ลบ3กลายเป็น0อ่ะจริงจริงใช้ได้ปุ๊บอันนี้โอเค x เป็น4ปุ๊บได้4-2ลบ2เป็น2 4-3ลบ3เป็น1เท่ากับ1อันนี้แน่นอนผิดผิดปุ๊บอันนี้ใช้ไม่ได้สรุปก็คืออะไรครับ สรุปก็คือ p x จะเป็นจริงเมื่อ x เป็น2และ3เท่านั้นเห็นไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปแยกช่วงให้เสียเวลานะครับถ้าแยกช่วงเนะี้ยเราไปแก้โหสามช่วงเสียเวลามากเนี่ยพอเรารู้ทริคแบบเนี้ยที่เราต้องใช้แล้วมันจะช่วยให้นอกจากการคิดง่ายขึ้นแล้วยังคิดได้เร็วขึ้นด้วยเราสรุปได้ว่า x เป็น2กับ x เป็น3าะแทนแล้วจริงเพราะฉะนั้นสังเกตช้อยดูช้อยเราต้องไปคิด f o r all f o r 3ถูกไหมสิ่งที่สรุปได้จาก p x ก็คือว่า for sum x p x จะเป็นจริง for all x p x จะเป็นเท็จเนี่ยสรุปได้เลยทำไมเป็นงี้ครับเพราะเอกภพสัมพัทธ์มี4ี่ตัวคือ1 2 3 4 for sum เป็นจริงเพราะมี2กับ3ที่แทนแล้วจริงแต่ for all ไม่จริงเพราะถ้า for all เป็นจริงต้องจริงทั้ง4ตัวแค่นี้เห็นไหมนี่คือ p x จบแล้ว p x จบแล้วนะครับ Px จบแล้วนะครับแทนค่าเลยครูปอมไม่ต้องแก้ตรงๆลองไปดู Qx ครับไม่ทันไม่ทันมาไม่ทันคอมเมนต์นะถ้าไม่ทันคอมเมนต์บอกครูปอมนะลองดู Qx ครับ Qx เนี่ยสรรมการคือ Xx ็กอบวกหนึ่งมากกว่าหนึ่งครูปอมไม่แก้ครูปอมบอกได้เลยว่า for all x Qx เป็นจริง และครูปอมบอกได้เลยว่า for sum x for sum x ก็ต้องเป็นจริงด้วยถูกไหมครับ Q x ก็ต้องเป็นจริงด้วยทําไมใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าครูปอมบอกได้ยังไงสังเกตดูนะครับ x เป็น1 2 3 4เพราะครูปอมมาแทนในนี้กับในนี้ มันจะเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็น1นคูณสมันจะเป็น2อคูณสมันจะเป็น3ามคูณสมันจะเป็น4ี่คูณหยังไงก็มากกว่า1ครับยังไงก็มากกว่า1ครับเพราะฉะนั้น x เป็น1 2 3 4ในเอกภพสัมพัทธ์แทนใน qx จริงหมดเลยโดยที่ครูปอมไม่ต้องลองแทนด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ตรงตรง p ตรง p ครูปอมลองแทน1 2 3 4มแทนดูแต่ตรง q ครูปอมไม่แทนครูปอมมองแล้วรู้สึกว่าเนี่ย x x บวกหนึ่งยังไงก็เป็นบวกเอามาคูณกันก็ต้องมากกว่าหนึ่งตอบได้เลยว่าเป็นจริงหมดเลยโดยที่ครูปอมไม่ต้องแทนค่าให้เสียเวลาเห็นไหมครับนี่คือ q x จบมาดู r บ้างครับ r rx r เห็นไหมนี่น้องเอกวิทย์บอกว่าแทนไงก็มากกว่าหนึ่งเนี่ยถ้ามองออกอย่างนี้เยี่ยมมากมองออกอย่างนี้เยี่ยมมากเลยน้องเนียวบอกว่าเว็บ Open ดูเรียนดีมากๆอ่าโอเคขอบคุณครับดีแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ น้องสุพิศรารอบสองยากกว่ารอบแรกมากไหมแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เขาออกข้อสอบนะอย่างนี้แล้วกันโหดมากไหมส่วนใหญ่มันจะยากขึ้นประจําเลยยากกว่ารอบแรกเพราะเรามีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นก็เลยออกข้อสอบยากขึ้นแต่ถ้าแต่อย่าลืมนะครับข้อสอบโหดขึ้นเราก็เก่งขึ้นถูกไหมครับเพราะเรามีเวลามากขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องทําให้ดีแต่ถามว่าถ้าเทียบกันแล้วยากมากกว่าไหมมันยากกว่าแน่มันยากกว่าแน่ ลองมาดู rx ครับ rx รูท x ลบหนึ่งน้อยกว่า x ลบสามอันนี้รูปลอมแทนค่าครับรูท x ลบหนึ่งน้ 1. อยกว่า x ลบสาม x เป็นหนึ่งรูปอมแทนเข้ามาปุ๊บรูท x ลบหนึ่งน้อยกว่า x ลบสามไม่จริงอันนี้ไม่จริงเห็นไหมดูได้ไงเพราะฝั่งนี้เป็นศูนย์ฝั่งนี้ติดลบดลผิดเลยผิดเลยถัดไป x เป็นสอง x เป็นสองปุ๊บรูท x ลบ1น้อยกว่า x ลบ3ก็ยังไม่จริงอีกโดยที่ครูป,ปอมไม่ต้องคิดเลขเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าฝั่งนี้ติดลบถูกไหมฝั่งนี้ติดลบตัวติดลบจะมากกว่าสแค root ไม่ได้เนี่ยนี่คือเป็นเบสิกอ่ะเห็นไหมทุกอย่างที่ครูป,ปอมพูดมาเนี่ยมันคือเบสิกที่เราต้องรู้ไม่ใช่ทริคพิเศษอะไรเลยนะไม่ได้เป็นเทคนิคประหลาดหรือว่าอะไรที่ดูอลังการแต่เป็นเบสิกล้วนๆที่เราต้องรู้เห็นไหมครับถ้า x เป็น3 แทนเข้ามารู o t x ลบ1น้อยกว่า3-3ลบ3ก็ไม่จริงถูกไหมครับไม่จริงเพราะว่าฝั่งความือเป็น0ยังไงก็น้อยกว่ายังไงก็น้อยกว่ายิ่งฝั่งนี้อีกอะฝั่งซ้ายอีกสุดท้าย x เป็น4ยิ่งแล้วใหญ่เหมือนกันเลยรูทส4ลบ1น้อยกว่า4-3ลบ3ก็ยังคงผิดอยู่ถูกไหมครับเพราะว่ารูท4ลบ1คือรูท3มรูท3มัน1.732 แต่ว่า4ลบ3คือ1ก็ผิดอีกสแสดงว่าผิดหมดเลยเพราะฉะนั้น for all x r x เป็นเท็จ for sum ก็เป็นเท็จอันนี้ r นะ r x ก็เป็นเท็จด้วยเห็นไหมครูปอมสรุปได้แล้สรุปอะไรบ้างสรุปว่า p x เนี่ย for all เท็จ for sum จริงถ้าเป็น q จริงทั้งคู่ทั้ง for all ทั้ง for sum ถ้าเป็น pr เทสทั้งคู่ทั้ง for all ทั้ง for some นี่ไงแล้วทำอะไรต่อเอาผลพวกนี้ไปเช็คชอยส์ครับไปเช็คชอยส์นี่เห็นไหมเอามาเช็คชอยส์ได้เลย mm hmm. uh, for all x px อันนี้เป็นเทสถูกไหมครับเทสเทสถ้าแล้วจริงได้เทสปุ๊บเอ้ยไม่ใช้ได้จริงโทษโทษอย่ามาพลาดตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยมีอะไรยากไหมครับเป็นเบสิกของตัวเชื่อมประพจน์ธรรมดาเลยนะครับเป็นเบสิกเลยนะว่า เท็จแล้วจริงได้จริงเนี่ยถูกไหมอันที่สองอ่ะอันที่สองอ่ะอันที่สองอาจจะต้องคิดหน่อยเพราะมันมีตรงนี้เพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือครูปอมไปคิดอะไรครูปอมข้ามก่อนข้ามไปก่อนครับมาดูอันถัดไปครับ for all x q x เป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อ for all x r x เป็นไง r x r x เป็นเท็จ for all เป็นเท็จแต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนเป็น นิเศษก็ต้องตรงเงินข้ามถูกไหมครับคือเอเป็นเทปเป็นจริงนั่นเองเป็นจริงนั่นเองเนี่ย for เ l ็ x r x เป็นเทจ for all x นิเศษ r ก็เลยต้องเป็นจริงคือตรงเงินข้ามถูกไหมครับกลายเป็นจริงอีกตัดช้อยไปอีกอันนี้ตัดอันนี้ตัดถูกไหมถัดไปอ่ะ FOR s ม m อ็กอเอ็ันนี้เป็นเทจเป็นเทจรู้ข้างหน้าจบเลย เป็นจริงแน่นอนโดยที่ไม่ต้องคิดข้างหลังแล้วถูกไหมหน้าเท็จเมื่อไหร่ปุ๊บจบหน้าเท็จจบเลยอันสุดท้ายอะ for all x q x เป็นเท็จอ่าเอ้ยไม่ใช่ q เป็นจริงถูกไหมครับเป็นจริงเนี่ย for all x q x เป็นจริงเป็นจริงปุ๊บจบครับเชื่อมด้วยหรือเป็นจริงตัวเดียวก็จริงเลยตัดตัดหมดไอตัวที่เหลือไม่ต้องคิดเห็นไหมครูปอมก็ตอบได้เลยว่าต้องตอบ B แน่นอน จบแล้วข้อนี้โอเคไหมครับเนี่ยมันก็มีทริคอย่างเงี้ยที่เราสามารถใช้วิธีการเช็คชอยได้ไม่ให้เสียเวลาในการคิดไงเนี่ยโอเคไหมเข้าใจไหมครับอ่าข้อนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งว่าข้อนี้เราทําอะไรกันไปบ้างเนาะเอ่อเอางี้ทำได้ไหนใครเข้าใจแล้วกดไลค์ให้ครูปอมดูหน่อยอ่าโอเคเรามาดูกันหน่อยซิยว่าข้อนี้ครูปอมทำอะไรบ้างเริ่มแรกปกติเราจะต้องแก้สมการแก้อสมการ pqr แต่บังเอิญว่าอันนี้เอกภพสัมพัทธ์มันคือหนึ่งสองสามสี่ซึ่งมีแค่สี่ตัวคูป,ปอมก็เลยจับแทนค่าซะเลยในใน P แทนแล้วได้ว่าสองกับสามแทนแล้วจริงเพราะฉะนั้น for sum P ถึงเป็นจริง for all P ถึงเป็นเท็จเพราะมันไม่ใช่ทุกตัวถูกไหมครับนี่อ่ากดไล,ล,ล Q. ค์รวๆเรลยคคูปอมไม่คิดเลย x คูด x บวกหนึ x ่งแทนยังไงก็มากกว่าหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะ for all จะ for sum ก็เป็นจริงอ่า ครูปอมแทนค่าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามส่แทนแล้วผิดหมด for all ก็เท็ for some ก็เท็แล้วครูป,ปอมก็มาเช็คในช้อยครับเห็นไหมเช็คในช้อย a เท็จจริงเป็นจริง b มีตัวต้องคิดเพิ่มซึ่งครูป,ปอมข้ามข้ามไปคิดตัว c ได้จริงช้อย d ได้จริงช้ e ได้จริงเขาถามข้อใดเป็นเท็จก็เหลืออันเดียวคือ b ก็เลยตอบ b ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดทั้งหมดเห็นไหม เนี่ยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทาไมครูปอมทานานอย่างเลยอันนี้ครูปอมอธิบายให้ดูแบบละเอียดเลยนะแต่ตอนทําข้อสอบจริงอะ่ะเราคิดในใจยังได้เลยโจทย์พวกนี้ถูกไหมแล้วมันจะเร็วมากทําจริงมันเร็วมากเลยข้อนี้เขี okay, ่ยไหมอ่ะตักกระสราผ่านไปลองมาดูวันนี้สิว่าง่ายด้วยจริงหรือเปล่าก็คือเรื่องของจํานวนจริงนั่นเองจํานวนจริงเนี่ยเป็นเบสิกที่ต้องต้องทําได้อยู่แล้วต้องทวนเยอะๆเลย เพราะไม่ว่าจะเป็นบทไหนเรื่องอะไรเราต้องใช้จำนวนจริงด้วยเสมอในการแก้สมการในการแก้ะสมการถูกไหมลองมาดูข้อ5ครับข้อ5เนี่ยสังเกตดูนะสมการในรูปนี้เหมือนกับข้อที่แล้วเลยคือปกติเราจะต้องแยกช่วงถูกไหมปกติเราจะต้องแยกช่วงแต่ข้อนี้มีเทคนิคที่โหดมาก ถ้าใครเคยดูเฉลยบนเว็บ o p e n นดูเรียนะถ้าใครเคยดูนะครูป,ปอมจะมีเทคนิคข้อนี้ที่แบบว่าแก้ปแป,ป๊บเดียวจบเลยคืออะไรครับ 1. สังเกตก่อนลองสังเกตข้อนี้นะครับเราจะไม่แยกช่วงคิดเพราะอะไรครับเพราะตัวที่1คือ Absolute เป็นบวกตัวที่2คือ Absolute เป็นบวกบวกกันแสดงว่าฝั่งซ้ายมือยังไงก็เป็นบวกถูกไหมครับ ฝั่งซ้ายมือยังไงก็เป็นบวกนั่นเองฝั่งขวามือคือ3 x เราก็เลยสรุปได้ว่า x ต้องเป็นบวกด้วย x ต้องเป็นบวกหรือว่า x ต้องมากกว่า0ูนย์แน่นอนข้อนี้ถูกไหมดูนะฝั่งซ้ายคือแอบส์ลูดสองก้อนบวกกันซึ่งบวกยังไงก็ต้องได้บวกถูกไหมครับแอบส์ลูดฝั่งขวาคือ3 x 3 x เป็นบวก x ก็ต้องเป็นบวกด้วยคุปอมเลยกล้าที่จะบอกได้เลยมั่นใจเลยว่าข้อนี้ x ต้องมากกว่าศูนย์แน่นอนอะแล้วยังไงอะ x มากกว่าศูนย์ปุ๊บครูปอมบอกว่าเอา้าในเมื่อ x มากกว่า0ูนย์แล้วเราจะมาใส่ค่าสมบูรณ์เพื่อ x มากกว่าศูนย์เราจะใส่ค่าสมบูรณ์เพื่ออะไรอะยังไงเขาก็เป็นบวกถูกไหมครับครูปอมเอาค่าสมบูรณ์ออกเลยกลายเป็นสมการที่หน้าตาน่ารักจุมจ๋มจิ๋มฝุ้งฟิง้งมากเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ย ข้อนี้นะถ้าเราทํำตรงๆเราต้องไปแยกช่วงเป็น3าช่วงแล้วมานั่งแก่ซึ่งโอ้โหเสียเวลามากครับทําไม่ทันแน่แต่ถ้าเราสังเกตแบบนี้ครับ a อ s o l ลูดบวกเอฟซูลูดได้บวกชัวเอ็ X ก็เลยต้องเป็นบวกด้วยเพราะเอ็อยู่ขวามือถูกไหมเพะเอ็เป็นบวกปุ๊บเอางั้นเราจะใส่ค่าสมบูรณ์ทําไมล่ะมันเป็นบวกอยู่แล้วจะใส่ค่าสมบูรณ์หรือไม่ใส่ก็มีค่าเหมือนกันนี่คือเบสิกเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ที่ถ้าเรารู้เราก็จะทําได้ ช่วยเราได้เยอะเลยกลายเป็นสมการฟุงฟิงฟุงฟิงแล้วเห็นไหมครับแก้ง่ายเลย 2x บวก3เท่า x, กับ 3x กลายเป็น3เท่ากับ x จบได้3ตัวเดียวแล้วยังไงอ้าถ้าถามว่า a เป็นสับเซ็ตของข้อไหนวิธีการเช็คไม่ต้องไปนั่งแก้ช้อยนะใครมานั่งแก้อสมการในช้อยได้ครูป,ปอมตีเลยเสียเวลามากทำไงมีตัวเดียวจับอันเนี้ยแทนเลยครับ เห็นไหมเราแก้ออกมาเป็นสมการง่ายๆได้ x เ,เป็น3เสร็จปุ๊บ3ตัวเดียวครูปอมเอา3ไปแทนช้อยเลยไม่ต้องมานั่งแก้ช้อยแล้วดูว่าเป็นสับเซตไหมนะเสียเวลาครูปอมแทนได้3เลยใครมานั่งแก้ได้ตีเลย3บวก2เป็น5ถูกไหมนี่ดูตามนะครูปอมคิดอย่างรวดเร็วเลย5มากกว่าเท่ากับ3-3ลบ3อ่ะเป็น0จริงจริง A จริงสแสดงว่าจริงๆตอบได้เลยแต่เขาอค,คูปอมแทนต่ออันนี้ส ศน้อยกว่า3น้อยกว่า3แน่นอนอันนี้เทสผิดกาทิ้ง c 5้ลบหแอบสโตดมากกว่า3ผิดไม่จริง1มากกว่า3ผิดเห็นไหมเห็นมสามลบหอ่ะเป็น2 3งลบสเป็น1 2ึคูณหน้อยกว่า0ก็ไม่จริงตัวสุดท้าย c คูณลบสมากกว่า0ูนย์ไม่จริงสรุปก็เลยตอบใช่เอ A, เห็นไหมครับ เนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่ต้องบอกว่าง่ายมากๆสําหรับแพทหนึ่งเลยนะง่ายมากๆสําหรับแพทหนึ่งเลยนะไหนใครดูใครเข้าใจเทคนิคคูป,ปอมขอหัวใจรัวเลยอ่าเรามาดูกันซิว่าข้อนี้คูป,ปอมทําอะไรไปบ้างฉเฉลยมีแค่หน้าเดียวนี่แหละเห็นไหมฝั่งซ้ายมือคือแอบสูตบวกแอบสูตมันต้องมากกว่าศูนย์ชัวเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งซ้ายมากกว่าศูนย์ฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าศูนย์เหมือนเขาฝั่งขวามากกว่าศูนย์ก็สรุปได้เลยว่า x มากกว่าศูนย์ พอ x มากกว่า0นย์ปุ๊บงั้นเราจะไปใส่อบส์ลูทให้ x บวก1กับ x บวกาทำไมไม่มีประโยชน์ถอดเลยกลายเป็นสมการน่ารักน่ารักแก้ออกมาได้ x เป็น3ข้อถามเป็นสับเซ็ตไม่ต้องตกใจครับตัวเดียวแทนเข้าไปในช้อยแล้วดูว่าช้อยไหนจริงแทนปุ๊บปรากฏช้อย a จริงตอบได้เลยครับง่ายมากเห็นไหมครับว่ามันง่ายจริงๆข้ออื่นในเรื่องจำนวนจริงก็ไม่ยากลองไปดูข้อสอบในเว็บ Open ดูเรียนได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นต่อ มีอันถัดไปครับอันที่คนคิดว่าบทนี้ต้องอยากแน่แต่มันไม่ยากครับบทนี้ก็คือจํานวนเชิงซ้อนนั่นเอง mm hmm. เมื่อกี้พูดถึงจํานวนจริงไปแล้วเรามาดูจํานวนเชิงซ้อนบ้าง mm hmm. เป็นบทที่ทุกคนจะรู้สึกกลัวครับเพราะตอนเรียนต้องยอมรับว,ว่าตอนเรียนในยากจํานวนเชิงซ้อนนี่เป็นเรื่องที่โอ้โหมันอยู่ในจินตนาการอะ mm ่ะ hmm. คือเรื่องอื่นมันยังมีสถานการณ์จริงถูกไหม mm hmm. เช่นแบบอ่าภาคตัดกลวยวงกลมก็ยังมีเห็นอยู่ว่าไอ้ล้อรถ เห็นพาราโบลา่าจารย์ดาวเทียมยังยังมีเรื่องจริงยังใช้ได้สถิต,ติตีโกนยังมีในเหตุการณ์จริงแต่ว่าจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยมัเป็นบทที่เป็นจินตนาการล้วนๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นบทที่ยากสำหรับหลายๆคนลองมาดูกันว่าอันเนี้ยเป็นยังไงโอเคข้อนี้ครับคิดไปพร้อมกันได้เลยฝั่งซ้ายมือใส่แอบสลูฝั่งขวามือใส่แอบสลูสบายละ คิดทีละข้างครับครูปอมเอาข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายนะอ่าข้างซ้ายข้างซ้ายเป็น1บวก ix บวก yi ลบ3ครูปอมจัดรูปครับจัดรูปฝั่งซ้ายมือใกล้เป็นกระจายเลยนี่โยนเข้ามาโยนเข้ามาเลยถูกไหม x บวกยบวก x i บวก y ำลัง2นี่แล้วก็มีลบ3เนี่ยจัดรูปเฉยๆอ่ะสิ่งสำคัญอย่าลืม i กำลังสก็คือลบ1ถูกไหมครับ มากลายเป็น x ลบ y บวก y i บวก x i แล้วก็ลบ3เนี่ยแล้วครูปอมก็แยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนจริงกับส่วนจินตภาพส่วนจริงก็คือส่วนที่ไม่มี i อะ x ลบ y ลบ3บวกส่วนจินตภาพก็คือ x บวก y แล้วก็ i นี่คือซ้ายมือนี่คือฝั่งซ้ายมือถัดไปถ้าเป็นฝั่งขวามือล่ะ ถ้าเป็นฝั่งขวามือมาฝั่งขวามือ3 1-i-x-y ลบ i ลบ x ลบ y i. จัดรูปเหมือนเดิมเลย 3-3i ลบ 3i ถูกไหมครับคูปอมโยน3เข้ามาเห็นไหมลบ x ลบยแล้วก็แยกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนจริง 3-x ลบ x ส่วนจินตภาพก็คือลบคูปอมดึงลบเลยลบ y บวก3 แล้วก็ไนี่คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจัดรูปง่ายๆนะตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ครูปอมยังไม่ได้ใช้เนื้อหาอะไรเลยเห็นไหมเป็นแค่การกระจายแล้วจัดรูปธรรมดาดึงตัวร่วมทีนี้ครับโจทย์บอกว่าไงครับโจทย์บอกว่าแอบส์ลูดของ2อ,อันเนี้ยเท่ากันแอบส์ลูดเท่ากันลองดูซิ A และแอบส์ลูดคืออะไรแอบส์ลูดคืออย่างนี้ครับฝั่งซ้ายมือนะดูตรงสีน้ําเงินแอบส์ลูดของคนนี้ ปกติเอาดีก่อนทวนเนื้อหากันแอบส์ลูดของจำนวนเชิงซ้อนเช่นแอบส์ลูดของสมมุติแอบส์ลูดของ3บวก5 i วิธีคิดก็คือ3ยกกำลัง2องบวก5ยกกำลัง2แล้วถอดรูทถูกไหมวิธีคิดคือแบบนี้ถูกไหมครับแบบนี้ง่ายๆเลยเอาส่วนจริงยกกำลังสองเอาส่วนจิตภาพก็คือตัวหน้า i ยกกำลังสองนี่คือเบสิกธรรมดาเพราะฉะนั้นครับแอบส์ลูดของก้อนนี้ x ลบ y ลบ3บวกด้วย x บวก y i ก็เอาอะไรครับก็เอาตัวนี้ครับอะครูปอมต่อข้างล่างนะก็เอาอันนี้ยกกำลังสองบวกอันนี้ยกกำลังสองแล้วรูทเนี่ยอาจจะดูยาวหน่อยแต่ว่าไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยคืออันนี้แอบสูทอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันครับตัวสีเขียวเนี่ยเห็นไหม แอบสู t e ของ3 x y ลบ x ลบ y บวก3 i คิดเหมือนกันครับส่วนจริงยกกำลังสองบวกส่วนจินตภาพติดลบไม่ต้องเอามาก็ได้ยกกำลังสองเนี่ยได้แบบนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่า2อันนี้มันเท่ากันถูกไหมเนี่ยเขาบอกสองอันนี้เท่ากันอันนี้อันนี้เท่ากันเราก็จับมาเท่ากันสิ พอจับมาเท่ากันปุ๊บสแควร r รูทยกกำลังสองออกหายไปเลยก็จะได้สมการคือ x ลบ y ลบ3กลังสองบวก x ลบ y กำลังสองเท่ากับ3ลบ x กำลังสองบวก y บวก3กำลังสองเนี่ยสอ,อันนี้เท่ากัน2ออันนี้เท่ากันเห็นไหมแล้วครูปอมยกกำลังสองเลยรูทก็หายไปที่เหลือก็คือแก้สมการ ที่เหลือก็คือแก้สมการแล้วดูคําถามสิเขาถาม x ก,กําลัง2บกวก y กําลัง2ไม่ได้ถามแยกว่า x ตัวเดียวคืออะไร y ตัวเดียวคืออะไรถูกไหมไม่แก้ตรงนี้เลยแก้ตรงนี้เลยซึ่งวิธีการอา่ะโอเคยกกําลังสองตัวแรกอ่อไหนเอ่ยอา่ามีน้องถามมาว่าทําไมไม่ต้องเอาลบมาเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดครูปอมไปเจอแบบนี้ครับ3ลบ 5i เห็นไหม เวลาที่เราเอากําลังสองก็จะเป็น3ามกำลังสองบวกลบห้ากำลังสองซึ่งการยกกําลังสองเครื่องหมายลบกลายเป็นบวกอยู่ดีเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ครูป,ปอมไม่เอาลบมานะครับเนี่ยลบตรงนี้นครูป,ปอมไม่เอามาเพราะยังไงมันก็กลายเป็นบวกนั่นเองครูป,ปอมเลยไม่เอามาอ่าต่อนะทีนี้ครับเกิดคําถามแล้วครูป,ปอมวงเล็บแรกทําไงครับ x ลบ y บลบสามกำลังสองก็ใช้วิธีการจัดกลุ่มครับ จัดกลุ่มเลยเนี่ยตรงนี้นะจัดเป็นอะไรครับจัดเป็น x ลบ y แล้วก็ลบ3ทั้งหมดกัาลังสองแล้วก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์ครับเนี่ยหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่ไงเห็นไหมกลายเป็นอย่างนี้เลยกลายเป็นอย่างนี้เลยแล้วที่เหลือกระจายต่อเขียนไหมครับกระจายต่อเลยนะ,ะมาคูป,ปอมกระจายต่อก็จะได้อะไรครับ x ลบ y ทั้งหมดกำลังสองอันนี้ก็กลายเป็นหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่อันถัดไปกระจายครับเป็นลบ6 x บวก6 y แล้ว3กํกำลังสองก็คือ9นี่คือวงเล็บแรกนี่คือวงเล็บแรกข้อนี้เนี่ยตรงขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะยาวหน่อยแต่ว่าไม่ได้ยากนะเขียนมาดีๆบวก x ลบ y ก็เป็นหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง นี่เท่ากับอะไรอ่ะเท่ากับคูปอมต่อข้างล่างเลยเท่ากับฝั่งขวามือหน้ากําลังสองก็เป็นเก้าลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเนี่ยที่เหลือแก้สมการครับเวลาแก้ก็ใจเย็นๆมาทีละขั้นนะครับดูตามนะขั้นแรกคูปอมบอกว่า x กําลังสอง x กำลังสองตัดทิ้ง y กำลังสอง y กำลังสองตัดทิ้งเพราะว่าย้ายมาลบอะนึกออกไหมพอย้ายมาลบมันก็จะหักล้างกันพอดีมีอะไรอีกเก้าเก้าตัดทิ้งลบหก x ลบหก x ตัดทิ้งเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเหลืออะไรอีกตัดได้อีกไหมหก y หก y ตัดทิ้งเกือบหมดแล้ว มาดูกันครับสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรเราเหลือข้างหน้าเหลือลบ 2xy บวก x กำลัง2ลบ 2xy บวก y กำลัง2เท่ากับฝั่งขวามือเหลือ9ตัวเดียวฝั่งขวามือเหลือ9ตัวเดียวถูกไหมก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 4xy บวก y กำลัง2เท่ากับ9เป็นอย่างนี้และ เดี๋ยวนะ่าครูป,ปอมคิดว่าน่าจะมีเครื่องหมายอะไรผิดแน่เลยใครรู้บ้างว่าครูป,ปอมผิดตรงไหนเ,เครื่องหมายเครื่องหมายอ๋อรู้แล้วรู้แล้วครูป,ปอมผิดตรงนี้ครับดูนะตรงนี้มันเป็น x บวก y กําลังสองเห็นไหมแต่ครูป,ปอมเอาตรงนี้มาเป็น x ลบ y กําลังสองนี่ก็เลยพลาดไปตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับตรงนี้ต้องเป็นบวกนะแก้เป็นบวกนะครับแก้เป็นบวกนะครับถ้าตรงนี้แก้เป็นบวกปุ๊บ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วยเมื่อกี้ครูปอมถึงว่าอยู่มันผิดอยู่ไงถึงไหมกลายเป็นบวกด้วยเพราะตรงนี้กลายเป็นบวกด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นบวกด้วยเห็นไหมครับพอกลายเป็นบวกปุ๊บเขาก็เลยตัดกันมันควรจะตัดกันนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้ครูปอมผิดตรงนี้นะตรงนี้ครูปอมวงไว้ว่า x บวก y กําลังสองนี่เห็นไหมแต่ครูปอมมาใส่เป็นลบตรงนี้ก็เลยผิดไป ต้องเปลี่ยนเป็นบวกนะเปลี่ยนเป็นบวกปุ๊บแล้วมันก็จะตัดกันสุดท้ายเหลือ x กําลังบวก y กําลังสองเท่ากับ9เลยเห็นไหมนี่ถ้าเจอจุดผิดตรงไหนคอมเมนต์บอกด้วยเดี๋ยวครูปอมไปยาวแล้วก็กลับมาแก้มันจะยาวตอบได้เลยครับไม่ต้องไปหาว่า x เท่าไหร่ y เท่าไหร่เขาไม่ได้ถามเขาถามว่า x กําลังบวก y กําลังสองได้เท่าไหร่ก็คือได้9้นั่นเองเห็นไหมข้อนี้เบสิกมากๆต้องบอกว่าเนื้อหาจํานวนเชิงซ้อนง่ายมากแต่มันไปยากตรงไหน มันไปยากตรงจัดรูปครับซึ่งการจัดรูปก็เป็นสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่มอต้นแล้วก็ต้องฝึกไว้ให้ดีเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานเลยที่ถึงได้บอกว่าจำนวนเชิงซ้อนไม่ยากไงเคยไหมครับไหนๆนใครเข้าใจแล้วขอกดว้าวหน่อยอ่าเรามาดูกันซิว่าข้อนี้ทำอะไรบ้างเต็มๆเลยนะเริ่มแรกครูป,ปอมจัดรูปด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายสีน้ำเงินจัดรูปบอ,อกมาปุ๊บ กระจายธรรมดาด้านขวาสีเขียวจะรวบออกมาปุ๊บแยกส่วนจริงส่วนจินตภาพแล้วมาใส่อ b บ o l ลูครับอับสลูสีน้ําเงินก็กลายเป็นรูทอันนี้อับสลูสีเขียวกลายเป็นรูทอันนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันเท่ากันสมการบอกเท่ากันเท่ากันปุ๊บคูปอมยกกาลังสองรูทหายถูกไหมพอรูทหายกลายเป็นสมการแบบนี้ ยกกำลังสองต่อที่เหลือคือไม่มีเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนแล้วนะครับแค่กระจายไปเรื่อยๆตัดไปตัดมาด้วยกำลังสองสมบูรณ์เท่านั้นเองกำลังสองสมบูรณ์ล้วนๆเลยก็ทำให้เราได้คำตอบแล้วว่ามันเท่ากับข้าวเห็นไหมเห็นไหมมีความสมการวงกลมถูกต้องนี่ถ้าถ้าใครมองออกก็คือสมการวงกลมศูนย์กลางศูนย์และสามหน่วยเยี่ะมากนี่เห็นไหมต้องตอบได้อย่างนี้นี่คือเก่งมากเลยอ่าโอเค จำนวนเชิงสอนไม่ยากอย่างที่คิดเห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยลองมาดูอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบทที่ครูพอมเอามามันไม่ง่ายจริงๆลองมาดูอันนี้ครับความสัมพันธ์และฟังก์ชันบ้างความสัมพันธ์และฟังก์ชันง่ายยังไงลองมาดูกันนี่ข้อ12 เห็นไหมข้อที่ครูปอมเลือกมาเป็นข้อช้อยทังนั้นเลยซึ่งปกติแล้วข้อช้อยจะยากกว่าข้อเติมคําตอบนะครับลองดูข้อนี้ครับกําหนดฟังก์ชัน f มาหน้าตาน่ากลัวเลยใหญ่เลยมีทั้งเศษทั้งส่วนมีสแควร root ด้วยคําถามคือโดเมน f ตรงกับข้อไหนแพท1ในยุคเก่าจะถามเรนซึ่งถามเรนเนี่ยยากครับแต่แพทหในยุคปัจจุบันถามโดเมน ใจดีมากๆโดเมนก็คือค่า X ถูกไหมครับถามว่าค่า X ในในเนี้ยในเซตในฟังก์ชัน f ที่เขาให้มามีเงื่อนไขอะไรบ้างหนึ่งเขาเป็นเศษส่วนถูกไหมเป็นเศษส่วนก็ต้องส่วนไม่เป็นศูนย์สองมีสแควรรูทสิ่งที่ต้องมีก็คือในรูทมากกว่าเท่ากับ0นย์จบ รู้แค่นี้หาคำตอบเก็บไปเลยแปะคะแนนฟินๆเห็นไหมครับเนี่ยรู้แค่นี้เองอ่ะส่วนไม่เท่ากับ0ูนย์ในรมากกว่าเท่ากับ0ย์แล้วบังเอิญในรูทมันคือส่วนเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปสองอันนี้สรุปได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในรูทจะต้องมากกว่า0ูนย์เฉยๆถูกปะเพราะว่ารูทมันปกติมันจะมากกว่าหรือเท่ากับศแต่บังเอิญว่ารูทอยู่ข้างล่าง พออยู่ข้างล่างปุ๊บเป็นศูนย์ไม่ได้ก็เลยสรุปว่ารูทต้องมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์เราก็ได้แล้วว่าเนี่ย2ลบ x ลบ x กำลังสองมากกว่าศูนย์แก้อันนี้ออกมาก็คือคําตอบเลยเนี่ยระดับข้อสอบโอเน็ตนะครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมระดับโอเน็ตเลยนะเห็นไหมครับแก้ไงแก้ง่ายๆเลยครูปอมเอาลบคูณก่อนกลายเป็น x กาลังสองบวก x ลบสองกับเครื่องหมายด้วยห้ามพลาดแล้วก็แยกตัวประกอบปุ๊บ x บวกสอง x ลบหนึ่ง น้อยกว่าศูนย์ว่าเส้นจำนวนถูกปะเนี่ยได้ลบสองได้หนึ่งป๊บปุ๊บ,บอุ้ยเกินยาวเกินโอเคได้นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นโดเมนก็คือเปิดลบสเปิดหนึ่งจบแล้วโอ้โหไม่บอกไม่รู้วันนี้้อสอบแพทหนึ่งนะเนี่ยง่ายขนาดน,นี้เลยอะคิดดูสิโอเคไหม ไห,ไหนง่ายอย่างนี้แล้วไหนขอกดใครเข้าใจกดหัวเราะหน่อยเร็วอ่าดูกันซิว่าเอมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอแผทหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มแรกเขาให้ฟังกชัน f มาเอาหัวเราะล้วนเลยอ่าหัวเราะให้กับความง่ายของแผทนหนึ่งนั่นเองคะแนนออกแล้วหัวเราะไม่ออกโอเคเขาถามโดเมนแน่นอนครับส่วนไม่เป็นศูนย์ในรูทห้ามติดลบก็คือมากกว่าเท่ากับศูนย์แต่บังเอิญรูทคือตัวส่วนด้วยเราก็เลยสรุปเลยว่าข้อนี้ เงื่อนไขคือรูทต้องมากกว่า0พอมากกว่า0ปุ๊บก็จับอันเนี้ยมากกว่า0แล้วแก้สมการแก้อ่านสมการบอกว่าเบสิกธรรมดาสุดๆเลยได้ลบ2เปิดลบ2เปิด1ตอบเลยจบเนี่ย8คะแนนแบบนี้แจกเลยดีกว่าไหมครับแจกเลยดีกว่าง่ายขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ลำบากอะไรเลยเพราะนั้นการเก็บแพดหนึ่งให้ได้ร้อยคะแนนเนี่ยมันไม่ยากนะอย่างที่ครูปอมให้ดูรูปนี้เห็นไหม บทที่ครูป,ปอมยกตัวอย่างนะเมื่อแก้มีอะไรจํานวนจริงยกมาตรกศาสตร์ฟังก์ชันมีเชิงสอนด้วยยกมาให้ดูแต่ละข้อง่ายๆทั้งนั้นเลยทําให้ดูไปทั้งหมดเท่าไหร่สี่ข้อสี่ข้อก็สามสิบสองคะแนนละสาสิบสองคะแนนแล้วที่เราทําไปเมื่อแก้แบบง่ายๆมีทิกอะไรง่ายๆเงี้สามสิบสองคะแนนแล้วอะ่ะอีกเจ็ดสิบคะแนนก็ไม่ได้หนักหนาเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่ครูป,ปอมบอกว่าเก็บแค่ไม่กี่บทพ่อ ร้อยอัพสบายๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหเลยนะครับไม่ใช่เรื่องโกหเลยนะโอเคไหมเห็นไหมเน้นเบสิกทางนั้นเลยแต่นี้นี้ถามว่าเอมีน้องหลายคนปรึกษาครูป,ปอมว่าคือปกติเวลาเวลาเราไปติวแพทหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะติวของโอเพนโดเรียหรือไปติวที่ไหนนะคอสแพทหนะึ่งเนี่ยเขาก็จะเน้นการทำข้อสอบแพทนหนึ่งละแล้วก็จะเป็นแบบว่ามีเทคนิคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่ ถ้าเบสิกเราไม่ดีแล้วไปติวแพทหนึ่งเราจะทำไม่ได้เราจะตามไม่ทันเลยมีน้องหลายคนบอกว่าเนี่ยใช้แพทหนึ่งแฮกแล้วตามไม่ทันอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าในคอสมันสอนเร็วนะไม่ใช่ว่าคอสอนเร็วหรือคอสอนยากเกินไปนะเพียงแค่ถ้าเราเบสิกไม่แน่นพอแล้วไปติวแพทหนึ่งอ่ะเราจะตามเขาไม่ทันครับเพราะแพทหนึ่งเขาจะเน้นทิ้การทำข้อสอบแล้วแต่ถ้าเบสิกไม่ดีเราไปติวเราช่วยอะไรไม่ได้ แต่ครูปอมก็เลยบอกว่าถ้างั้นนะครับถ้าเราหวังแค่ร้อยคะแนนเราไม่ต้องติวแผ่นหนึ่งก็ได้เราติวเบสิกพื้นฐานพอ่อติวเบสิกพื้นฐานมอปลายนี่แหละให้แน่นถ้าพื้นฐานแน่นเราก็ทาข้อสอบได้ร้อยอัพแล้วอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราลองหาคอร์สที่ประเภทบอกว่าติวแผ่นหนึ่งติวไม่ใช่ติวแผ่นหนึ่งติวพื้นฐานแน่นๆนะ่ะซึ่งอันนี้ครูปอมก็มีถ้าเกิดว่าใครใครเคยดูของ Open ดูเรียนจะมีตัวนี้อยู่ จะมีคอสอัน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 นี้อันที่อันที่ครูป,ปอมเคยนี่ลองเข้าไปดูบนเว็บโอเพนดูเรียนก็ได้อ่าเห็นไหมคอสที่ครูป,ปอมเคยเคยถ่ายถ่ายคลิปเป็นพ่อหมอออกมาพอดีหาไม่เจอแล้วว่าชุดพ่อหมอไปไหนนี่เปิดมาบนเว็บโอเพนดูเรียนเลยจะมีอยู่อันนี้ครับเลื่อนลงมาครับแมทสแกนกล่าม,มีหน้าครูป,ปอมหลาอยู่ตรงนี้สมัยไวัยละอ่อนตอนตัดผมสัน้นเห็นไหมอ่ากดเข้าไปเลยก็ได้ กดก็ไปเลยก็ได้ในนี้อันนี้คือคปปอรูปอมจะแนะนำคปปรูปอมจะแนะนำว่าถ้าเราติวแพทึงแล้วตามไม่ทันนะครับเราเก็บแค่ร้อยคะแนนเราใช้แค่เบสิกของคณิตศาสตร์มปลายพอซึ่งแมทสแกนกรรมเนี่ยคือคอร์สที่ถ้าเราลองเข้าไปดูนะเข้าไปทดลองเรียนก่อนก็ได้จะเห็นว่าคอร์สเนี่ยมันจะมีทุกบทเลยของมปลายซึ่งคปปรูปอมใช้วิธีการแยกเป็นมสี่ห้า แต่4ี่ห้าของน้องอาจจะไม่ตรงกับที่ครูป,ปอมแยกแต่ไม่เป็นไรครับมอปลายทุกบทที่เรียนมีให้ทวนอยู่ในมัสแกนกรรมหมดแล้วแล้วก็ยังมีอะไรมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยอันนี้ก็ช่วยน้องได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูป,ปอมบอกครับว่าการเก็บแผ่100ึคะแนนไม่ได้หมายความว่าน้องจะต้องติวเทคนิคแผ่นหนึ่งยากๆนะน้องติวแค่เบสิกธรรมดาเน้น,เน,นเน้นพื้นฐานให้แม่นเราก็สามารถทํา โจทย์ที่ครูปอมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้ได้แล้วถูกไหมเรามาดูได้แล้วไม่เข้าใจตรงไหนถามได้โอเคไหมครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ร้อยสี่สิบคะแนนที่ครูปอมยกตัวอย่างให้ดูไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับแบบนี้จะได้เราจะได้มีกําลังใจมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นฐานอ่าไม่พื้นฐานสิการวางแผนการเตรียมตัวสําคัญครับเพราะตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่16วัน16วันแล้วนะ สิบหกวันนี่สองอาทิตย์กับอีก2วันสอาทิตย์กับอีกสองวันถูกไหมอืมเหลือน้อยนะครับสิบหกวันเนี่ยเห็นมสิบหกวันนี่น้อยนะครับน้อยนะครับเตรียมตัวให้ดีวางแผนให้ดีครับใครที่หวังจะได้คะแนนสูงๆแบบ2องร้อยร้ยเจ็ดิร้อยแปสิบโอเคเราต้องต้องฟิตหน่อยต้องหาคอร์สติวแพดหนึ่งแล้วเพราะติวพื้นฐานคงไม่พอลองไปใช้ทริคก ของที่ครูป,ปอมอธิบายไปเมื่อวันอังคารก็ได้ว่าทํำยังไงหรือถ้าใครหวังแค่ร้อยเดียวอาจจะดูพวกติวพื้นฐานเบสิกแม่นๆไม่ยังเป็นต้องติวเทคนิคแพทหนึงก็ทําได้อย่างเงี้ยที่ครูป,ปอมยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าข้อสอบมันง่ายจริงๆนะโอเคไหมเป็นอย่างนี้แล้วกันอะแต่อย่าลืมครับไม่ว่าเราจะติวหรือไม่ติวครูป,ปอมก็ยังจะมาหาน้องๆเหมือนเดิมทุกวันอังคารและพฤหัสแบบนี้เวลา6กโมงตรงแบบนี้เข้ามาดูกันได้ครับ เหมือนเดิมคลิปคูปปอมไม่ลบเรากลับมาหาดูย้อนหลังได้แชร์ให้เพื่อนดูได้แท็กเพื่อนมาเรียนด้วยกันได้เปิดดูพร้อมกันเลยก็ได้แชร์ไว้เก็บไว้ให้เพื่อนดูหรือใครหาไม่เจอเข้าไปดู YouTube ก็ได้ YouTube ของ Open ดูเรียนก็มีก็มีรวบรวมคลิปไว้ครปปอมก็เอาคลิปที่คูปปอมไลฟ์นี่แหละแล้วก็มีคลิปติวอื่นๆด้วยที่คูปปอมอัพขึ้นไว้ใน y o u t u b เพราะ YouTube มันหาง่ายกว่าเนาะแล้วเหมือนเดิมทุกอังคารพอนทัดก็จะมาติวกันแบบเนี้ย แล้วสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบก็จะมาจัดเต็มตะลุยโจทย์กันเหมือนเดิมเหมือนตอนโอเน็ตเลยโอเคไหมสู้ๆครับน้องเหลือเวลาไม่เยอะแล้วช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายขอเอาใจช่วยทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันอังคารหน้าครับวันนี้ครูป,ปอมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ